ท่านผู้ชมที่เคารพปีนี้ชาวนาทงสีฐานใต้ของเมืองหาดไซฟองนครหลวงวิจารณ์บอกเลยว่ายิ้มออกย้อนว่าฤดูข้าวนาปีในปีนี้มันสามารถขายข้าวเปลือกดิบได้ในราคา 5,300 กีบซึ่งฤดูข้าวนาแซงมันขายได้ 4,500 กีบต่อกิโลกรัมทั้ง2ฤดูกาลดังกล่าวนี้สามารถสร้างกำไรได้ถึง100ล้านกว่ากีบหักจากค่าใช้จ่ายขั้นตอนต่างๆของการปลูกข้าวในเนื้อที่100กว่าไร่ซึ่งชาวนาทงสีฐานใต้บอกว่าภูมิใจในอาชีพของการเฮ็ดนาถึงแม้นว่าปัจจุบันนี้อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นก็ตามรายละเอียดติดตามได้ในตากล้อง2เมืองสำหรับชาวนาบ่มีผลกระทบเลยเพราะว่าถึงสิปุ๋ยแพงยาแพงแต่ข้าวเฮาก็แพงผลผลิตก็ได้หลายขึ้นนะได้อยู่ดีกินดีถือว่าเอาว่าง่ายๆซะชาวนานี่อยู่ได้แบบสบายถึงสิอยู่ในยุคเศรษฐกิจเงินเฟ้อการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีนี้ครอบครัวนางไบโพนสัญญสารของหัวหน้ากลุ่มผลิตข้าวเป็นสินค้าบ้านสีฐานใต้นครหลวงวิ่งจันทร์เป็นหนึ่งในห้าสิบครอบครัวชาวนาบ้านสีฐานใต้ที่ทางหงสีข้าวบุญนักได้ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวและหอบซื้อข้าวในราคาเป็นธรรมโดยข้าวนาปีฤดูกาลนี้ครอบครัวนางไบพรสามารถเก็บผลผลิตและขายข้าวเปลือกดิบได้ 5,300 กีบต่อกิโลกรัมซึ่งนาแสงปีกายนี้ได้ราคา 4,500 กีบต่อกิโลกรัมโดยได้หักค่าใช้จ่ายจากขั้นตอนต่างๆของการปลูกข้าวในเนื้อที่100กว่าไร่ได้กำไร100ล้านกว่ากีบการเฮ็ดนาปีนี้ผลผลิตบ่ได้ถึง1ต้นแต่ราคาข้าวแพงขึ้นจากราคา 4,500 เนาะตอนนั้นเนาะเดี๋ยวนี้ก็เหยบขึ้นเป็น 5,300 ก็คือได้กำไรจากการขายหลายขึ้นก้อนผลผลิตตั้งทําอีกเฮาตั้งว่าผลผลิตเฮาสิได้1ไร่ต้น1ต้นแต่ตัวจริงเฮาได้แต่ไร่1เสลี่ยแต่700ปลาย750กิโลต่อ1ไร่สำหรับชาวนาบ่มีผลกระทบเลยเพราะว่าถึงสิปุ๋ยแพงยาแพงแต่ข้าวเฮาก็แพงผลผลิตก็ได้หลายขึ้นนะได้อยู่ดีกินดีถือว่าเอาว่าง่ายๆซะชาวนานี่อยู่ได้แบบสบายถึงสิอยู่ในยุคเศรษฐกิจเงินเฟ้อดีขึ้นหลายนึงคืออย่างเฮาผลิตได้ทันเวลาคือตะกี้เฮาต้องท่าและดูซั่วสิได้ลงมือเฮ็ดซั่วสิได้เก็บกู้ผลผลิตมันซ่าแล้วมันก็เสียหายหลายเดี๋ยวนี้คือความเสียหายมันน้อยแล้วเฮาสามารถผลิตข้าวส่งให้ประชาชนได้กินแบบบ่ให้มันขาดเขินนะก็คือเฮาอยู่ได้แล้วประชาชนก็อยู่ได้คือมันสิมีข้าวผลิตออกมาอยู่ต่อเนื่องให้คนได้กินก็คือสิบ่หนีจากโครงการตัวนี้แล้วแหละเพราะว่ามันคล้ายๆคือเศรษฐกิจครอบครัวหลายกว่าแต่ว่ามันสิบ่แม่น2คนจาก2คนหมู่เฮาสิมีกลุ่มเฮาอยู่50ครอบครัวแล้วหั่นน่ะก็คือพยายามซอยให้ครอบครัวที่บ่มีอยู่บ่มีกินให้มีอยู่มีกินแล้วก็ผลิตเป็นสินค้านำเพื่อให้อยู่ได้ต้านวิกฤตเงินเฟ้อด้านหงสีข้าวบุญนักเป็นผู้ส่งเสริมให้ชาวนาใน50ครอบครัวโดยพันมาได้สนองแนวข้าวปลูกและเป็นตลาดรับซื้อจากชาวนาในราคาเป็นธรรมบ่มีพ่อค้าคนกลางพร้อมนั้นยังได้ส่งเสริมให้ชาวนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเฮ็ดนาปลูกข้าวแบบดั้งเดิมหันมาเป็นชาวนายุค 4.0 คือการนำไส้กลืนจักเข้ามาซอยดำเก็บปลูกข้าวและในฤดูการปลูกข้าวนาแสงฤดูการหน้าจะเพิ่มนาทีและมีสาวนาจากบ้านโฮมสนใจเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มตื่นอีกในการส่งเสริมฤดูนี้ก็มีการกระจายแนวพันธุ์คือที่นะหลายๆฤดูพันธุ์มาแหละแต่เฮาก็สิเสริมในหลายๆครอบครัวที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทั้งอื่นทั้งที่นะที่บ่เคยไปส่งเสริมอยู่เบื้องบ้านโฮมบ้านโฮมก็มีอีกเจ้านึงเพิ่นก็เข้ามานะพวกพันธุ์นําเฮาเนี่ยเพิ่นก็เห็นในกลุ่มของไอ้ใบพรเนี่ยแหละที่มันเคยนะเคยเฮาคุกคีเฮามาหลายปีเนาะก็เคยมาขายให้อยู่บางช่วงก็มาขายให้อยู่ยามเพิ่นขายแผนทางอื่นบ่ทันเพิ่นก็มาขายเฮาแต่บัดนี้ตกมาปีนี้เพิ่นก็เริ่มเข้ามาหลายๆครอบครัวก็เริ่มหลายๆเข้ามาละอันนี้เรื่องราคานี่เฮาให้ตามท้องตลาดเลยให้เฮาให้สามารถให้ไปถามก่อนว่าบ่อนอื่นเขาซื้อเท่าใดทางนี้เขาซื้อเท่าใดเฮาสามารถซื้อให้ได้เท่ากับในท้องตลาดทั่วไปเลยเฮาบ่เคยว่าสิว่าสิว่าผูกมัดราคาว่าเจ้าต้องขายข้อยในราคาเท่านี้ฤดูนี้ต้องเท่านี้บ่ราคาปีนี้เท่าใดเฮาให้เท่านั้นเท่ากันเท่ากับประชาชนทั่วไปที่ขายกันอันนี้เฮาก็ซื้อใจกันไปเลยเจ้า
กล้าหายใจข่อยก็กล้าหายใจเจ้าสิซันซะอันมาขายเขาเนาะแต่บางฤดูหั่นที่มาหลายๆคนที่ยังบ่เคยเข้ากุมมาขายเขาอาจสิบ่งามบ่หยังสิเฮาก็แนะนําให้เปลี่ยนแนวพันธุ์ถ้าเจ้าเปลี่ยนแนวพันธุ์แล้วมาขายให้ข่อยถ้าเปลี่ยนอีหลีเนาะซื้อมาเปลี่ยนอีหลีเขาง่ายอีหลีเฮาก็ให้ราคาเต็มที่ตกลงกันไว้ลดบางครอบครัวที่ให้ที่เอาเขามาขายที่แน่น่ะในองค์สีหันที่บางเทือก็มีเขาที่บ่งามเฮาก็แนะนําไปเปลี่ยนมาเขาเจ้าก็เขาเจ้าเปลี่ยนไปแล้วเขาจะมาขายคืนในราคาที่พอใจกันส่วนหลายจะเป็นนั้นเขาเจ้าก็ซื้อใจนั้นแหละโครงการผลิตข้าวเป็นสินค้าได้ส่งเสริมให้ชาวนา50ครอบครัวอยู่บ้านสีทางใต้เมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์ก้าวเข้าสู่เป็นปีที่6แล้วถึงแม้ว่าฤดูการปลูกข้าวในปีนี้ชาวนา50ครอบครัวตั้งเป้าเอาไว้ในการสู่สุนให้ได้ข้าวไร่ละ1ต้นจะบ่บรรลุตามเป้าหมายก็ตามแต่ราคาข้าวปีนี้ถ้าได้ราคาสูงกว่าปีก่อนนี้ก็คือข้าวเปลือก4,500 กีบต่อกิโลกรัมณปีนี้ได้ 5,300 กีบต่อกิโลกรัมส่งผลให้ไทยชาวนาดีใจและมีกำลังใจได้ข้าวขายเป็นสินค้ามีข้าวแซ่บไปพุ่งกินตลอดปีและตั้งใจผลิตข้าวนาแซงในฤดูกาลต่อไปโดยตั้งเป้าเอาไว้1ไร่ให้ได้1ต้น